ปัทมาแสนนาอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่291หมู่16ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมา2ปี8เดือนตามอายุของลูกสาวหรือน้องไอรินปัทมาเธอบอกว่าเงินจำนวนนี้มีประโยชน์และสำคัญกับครอบครัวมากพอช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรได้หลายอย่างด้วยค่ะหลังจากซื้อนมซื้อแพมเพิร์สก็ซื้อกับข้าวซื้ออะไรได้อีกค่ะก็ไม่มีค่ะฝากไปถึงรัฐบาลยังไงบ้างคะก็ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือเราค่ะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายของรัฐบาลตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมไทยจะสวัสดิการเงินอุดหนุนให้เด็กแรกเกิดในครอบครัวที่ยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนโดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2558ให้เงินอุดหนุนเดือนละ400บาทได้ขยายและเพิ่มวงเงินอุดหนุนเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพเป็นการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของชาติโดยได้เพิ่มจาก400บาทเป็น600บาทต่อคนต่อเดือนและขยายอายุจาก3ขวบเป็น6ขวบในครอบครัวที่ยากจนมีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีบิดาและมารดาจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ในกรณีที่มารดาของเด็กเป็นคนต่างด้าวจะอนุโลมให้บิดาเด็กที่มีสัญชาติไทยเขายื่นเอกสารเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์วันที่26มีนาคม2562นะคะทางรัฐบาลเนี่ยได้ขยายฐานแล้วก็ขยายในเรื่องของเงินเดือนด้วยแล้วก็ในเรื่องของอายุของเด็กด้วยนะคะจากเดิมนะคะ3ปีเป็น6ปีนะคะแล้วก็จากเดือนละ400บาทเป็นเดือนละ600บาทนะคะแล้วก็ขยายคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะรับสิทธิ์หรือเข้าโครงการนี้นะคะจากเดิมเนี่ยนะคะรายได้อยู่ที่ต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะเป็นรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปีปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่นมีจำนวนคุณแม่ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 19,000 รายซึ่งได้รับเงินในการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดไปแล้ว 18,000 รายและขณะนี้จังหวัดขอนแก่นก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้คุณแม่ที่มีลูกที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายน2562รายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทที่ยังไม่ลงทะเบียนให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2559จนถึงวันนี้เนี่ยมีคนของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยที่เป็นเด็กเกิดใหม่เนี่ยเข้าโครงการนี้ถึง 19,883 คนเราก็จะเฝ้าอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็จะได้สื่อสารนะครับเพื่อให้เด็กที่เกิดมาใหม่นั้นเข้าโครงการนี้นะครับเพื่อให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่รุ่นใหม่นะครับที่จะต้องมาเป็นผู้ดูแลสังคมต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน